ก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาป้ายหาเสียงของผู้สมัครท่านหนึ่งที่มีการเผยแพร่ภาพในโซเชียลมีเดียแล้วแบบโอ้โหติดป้ายแบบนี้เนี่ยจะไหวหรอ มันทำให้ภาพลักษณ์ของการเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.เนี่ยมันก็เสียหายเหมือนกันก็คือป้ายหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่าอัศวินขออภัยผู้สมัครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะนี่ป้ายอันนี้ก็นี่ก็เรียกติดรัวติดรัวเลยรัวๆเลยนะคะแล้วก็มีอีกหลายป้ายทีเดียวค่ะที่มีการติดแล้วก็เหมือนกับมีคนถ่ายภาพอะไรเอาไว้แล้วก็มาลงในโซเชียลอาจจะไปบดบังทัศนียภาพการเลี้ยวรถออกจากซอยเข้าซอยอะไรต่างๆเหล่านี้เกะกะพื้นฟุตปาดบ้างอะไรบ้างใช่ค่ะซึ่งผู้ซึ่งทางคุณอัศวินเองเนี่ยก็มีการชี้แจงเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าป้ายไหนมันไปกีดขวางการจราจรนะคะก็สามารถที่จะแจ้งกลับมายังทีมงานของเขาได้แล้วเขาจะไปแก้ไขให้เพราะว่าผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีทีมงานลงไปติดป้ายหาเสียงให้นี่นะคะซึ่งอาจจะมีการแบบติดไม่ดีติดผิดบ้างหรือติดและกีดขวางบ้างเนี่ยนะคะผู้ทางคุณอัศวินก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าป้ายไหนที่กีดขวางเนี่ยก็ให้แจ้งได้เลยมีอยู่ป้ายหนึ่งเมื่อวานนี้เป็นที่กล่าวขวัญมากป้ายของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองไปขวางทางฟุตบาทแล้วมันก็เกิดคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะคะนี่ดูไปพร้อมๆกันนี่เป็นภาพของอันนี้เป็นชาวต่างชาติเนาะเขาก็เข็นวีลแชร์มาซึ่งขาเจ็บอะค่ะเนี่ยแล้วก็เจอป้ายหาเสียงขวางทางฟุตบาทแบบนี้เข็นต่อไปไม่ได้ต้องเอาลงมาล่างต้องเอาลงมาซึ่งอันตรายมากนะคะเอาลงมาข้างล่างเพื่อที่จะข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามนี่แหละแล้วคนก็เลยแชร์กันเยอะมากว่าโอ้โหนี่มันไม่ไหวอ่ะกับการติดแบบนี้ซึ่งจริงแล้วป้ายอย่างเงี้ยหลายที่ที่เจอนะคือเอาให้แฟร์ๆกันนะค่ะไม่ใช่เฉพาะของพลตรีอัศวินหรอกไม่ใช่นะครับก็หลายคนเป็นแต่ว่าโอเคคนนี้ไปเจอเบอร์นี้ค่ะคนนี้ไปเจออีกเบอร์นึงนะครับแล้วก็คนไอ้บางคนเจอแล้วก็ผ่านบ่นเฉยๆบางคนเจอแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปโพสต์ลงโซเชียลนะแต่อันเนี้ยมันเป็นบทเรียนสำคัญเลยของผู้สมัครแต่ละคนเลยนะคะว่าการติดป้ายของทีมงานของคุณที่ไม่คำนึงถึงประชาชนคนเดินถนนเนี่ยมันสร้างอันตรายกับเขาแค่ไหนนะคะอันนี้พูดถึงภาพรวมๆทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะแต่อย่างกรณีเนี้ยคุณอัศวินก็บอกว่าก็อย่างที่แจ้งไปแล้วว่าหลักการในการติดป้ายหาเสียงต้องไม่กีดขวางทางเท้าไม่บดบังทัศนวิสัยไม่กระทบกับชีวิตประชาชนนะคะได้กำชับทีมงานให้เร่งตรวจสอบปรากฏว่าจุดนี้ทางคนที่ไปติดกันเป็นจำนวนมากอันนี้งงกับคำอธิบายนะคะแต่ก็หลักเขาก็บอกว่าทันทีที่ทีมงานตรวจพบจะดำเนินการแก้ไขทันทีใครพบเห็นป้ายติดขวางทางจราจรหรือสร้างความลำบากตรงไหนแจ้งพิกัดได้ผมและทีมงานต้องขออภัยและยินดีแก้ไขครับครับค่ะทีนี้ป้ายเนี่ยมันก็จะมีทั้งหลากหลายรูปแบบนะป้ายเล็กป้ายใหญ่ป้ายแกะง่ายแกะยากคนก็แต่คิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเรื่องรูปแบบของป้ายมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีคนบอกโอ้นะถ้าเป็นเหมือนที่ต่างประเทศก็ดีคือเขาจะมีกระดานให้ใช่ไหมใช่มีคนแชร์ภาพเยอะที่ญี่ปุ่นมีเหมือนกับมีกระดานเป็นบอร์ดอะแล้วก็ให้ผู้สมัครไปติดที่นั่นแหละไปติดที่เดียวเลยแล้วก็จะมีอันเนี้ยแบบเนี้ยนะก็มาเสมอภาคกัน